ครับท่านผู้ชมครับมาดูกันอีกเรื่องครับนี่ครอบครัวถึงกับผวาเลยเมื่อหนุ่มคลั่งยานะครับทุบหัวแมวเนี่ยเสียชีวิตนะครับอ้างว่าอย่างนี้ครับว่าเป็นแมวผีหัวโตต้องฆ่าทิ้งครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับผู้สื่อข่าวของเราได้รายงานจากมูลนิธิ Watch Dog Thailand นะครับได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอว่ามีหนุ่มคนนึงเนี่ยหลอนยาอ้างว่าอย่างนี้ครับว่าเป็นแมวผีหัวโตนะครับต้องฆ่าทิ้งจึงได้เดินเข้าไปนะครับทุบศีรษะแมวเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็เดินหิ้วออกมานะครับอย่างหน้าตาเฉยเลยจากการตรวจสอบประวัตินะครับก็พบว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี้ยหนุ่มคนนี้นะครับก็เคยฆ่าแมวที่ชื่อว่าชาลีนะครับมาแล้วตัวหนึ่งนะครับโดยน้องสาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยจึงได้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.ลมสักนะครับในจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนมูลนิธิวอตด็อกก็มีการประสานกับผู้กำกับเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดนะครับกับร้อยเวรให้ลงไปในพื้นที่เพื่อนำตัวชายคนดังกล่าวเนี่ยมาดำเนินคดีและขอให้ลงโทษนะครับคดีฆ่าแมวที่ชื่อว่าชาลีนะครับด้วยการบีบคอและนะอย่างอำมหิตนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับต่อมาครับผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ลงไปในพื้นที่นะครับสอบถามน้องสาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยคนนี้อยู่ในคลิปดังกล่าวเนี่ยเปิดเผยว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่หนุ่มคนนี้นะครับได้เข้าไปบำบัดแล้วก็กลับมานะครับพี่ชายของตนเองก็เหมือนกับปกตินะครับช่วยเหลืองานที่ร้านเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วก็ขยันขันแข็งนะครับแม่เป็นเลี้ยวเป็นแรงเป็นหลักเลยในการดูแลร้านนะครับแต่พอกลับมาก็ไปคบกับเพื่อนนะครับจนกระทั่งอาการเนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอเงินแม่เนี่ยทุกวันวันละหลายหลายครั้งนะครับพอแม่ไม่ให้เท่านั้นก็ทำร้ายร่างกายนะครับด้วยการทุบตีแล้วก็คว้างปาสิ่งของเข้าใส่นะครับอาละวาดทำลายข้าวของภายในบ้านนะครับบางครั้งแม่เองเนี่ยจะต้องหลบเข้าไปซ่อนตัวในห้องน้ำแต่พี่ชายของตนเองก็ยังถีบประตูห้องน้ำจนกระทั่งพังเสียหายแล้วก็ทำให้แม่เนี่ยถูกประตูเนี่ยทับจนได้รับบาดเจ็บนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมนี้นะครับพอเอาไปบำบัดพอกลับมานึกว่าจะเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงให้กับทางบ้านแต่ว่าพอกลับไปคบเพื่อนเหตุการณ์แบบนี้จึงเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็ไปฟังเสียงกันหน่อยครับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นมายังไงเหตุการณ์ล่าสุดใช่ไหมคะเรื่องจะเกิดเมื่อประมาณต้นเดือนนะคะพี่ชายเริ่มอารวาสจะแบบทำลายข้าวของอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบไม่ได้ดั่งใจเวลาขอเงินจะกินเบียร์อย่างเงี้ยหนูไม่ให้กินก็ล็อกตู้ก็มาพังตู้ทุบตู้ทิ้งอะไรเงี้ยค่ะใช่หลังๆมาก็ถ้าเกิดไม่ได้ดั่งใจจากเมื่อก่อนจะทำลายข้าวของหลังมาก็เริ่มแบบทำร้ายแม่จะตีแม่ขูดแบบเตะแม่บ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะถีบแม่อะไรเงี้ยบางวันแม่ไปซ่อนอยู่ในห้องน้ำก็ถีบประตูห้องน้ำพังจนขาแม่เป็นแผลไงค่ะแต่ก็ไม่ได้แผลมัดมายแต่ว่าก็เจ็บคนแก่ทำลายข้าวของด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วเกิดจากสาเหตุอะไรครับน่าจะเสพยาเงี้ยค่ะขอเงินไม่ได้ค่ะไม่ได้ตั้งใจใช่ขอบ่อยไหมครับบ่อยวันละ3ครั้งค่ะโอ้หลายครั้งเลยใช่ไหมสามครั้งถ้าให้เยอะก็ขอบ่อยถ้าให้ไม่เยอะก็ขอบ่อยจะขอทั้งวันละ3ครั้งเช้าทั้งวันเย็นแล้วให้จำนวนเยอะไหมครับครั้งละประมาณทีแรกก็ให้ครั้งละ100ครับต่อมาก็ให้50ครับเวลาแบบจะเขาจะขอเงินน่ะแม่จะถามว่าไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบวายต้องถามได้หรือต้องถามด้วยหรอจะไปซื้ออะไรอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ทำงานทำการอะไรหรอครับเมื่อก่อนทำแต่เดี๋ยวไม่ทำเมื่อก่อนทำงานดีค่ะช่วยที่ร้านดีมากเลยค่ะช่วยเสิร์ฟโต๊ะเสิร์ฟใช่เช็ดโต๊ะทุกอย่างเป็นหน้าที่เขาหมดเลยค่ะเปิดร้านเตรียมของช่วยแม่ช่วยอะไรค่ะทุกอย่างเขาทำหมดเลยแต่พอหลังมาพอเขาเริ่มมีสังคมค่ะก็เริ่มกลับมาแบบเนี้ยเหมือนเดิมใช่เป็นแบบนี้นานแล้วยังครับเป็นมาที่เดือนนึงแล้วค่ะประมาณเดือนที่อารวาสใหม่นะครับชุดใหม่นะคะถึงรอบใหม่นี่เดือนนึงแต่เกิดแบบปัญหาแบบเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยเป็นประมาณเกือบ10ปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเลยมีประวัติการรักษาบำบัดอะไรก็มีค่ะ5 แห่ง 5 ที่ค่ะ5 รอบใช่ค่ะอ๋อในห้วง10ปีนี่นะใช่ค่ะใช่ค่ะเคยไปทำที่กรุงเทพเคยไปทำไอ้นั่นอยู่บริษัทอิซูซุสมุทรปราการครับก็ไปติดมาจากนู่น
แล้วไม่มีรถกลับก็ต้องได้เป็นรถตู้ไปรับได้เงินโบนัสตั้ง 30,000 ทั้งปีก็เลยไปรับมานี่กลับมาไปทำงานอยู่อะไรอยุธยาหรืออยุธยาเงินออกก็ไปเล่นยาหมดถ้ากลับบ้านไม่ได้ก็ต้องไปรับอีกแล้วทุกวันนี้คือใช้ชีวิตอยู่กันยังไงครับก็หวาดระแวงหวาดระแวงอยู่หวาดระแวงใช่ทำงานหลอนหลอนเลยค่ะเหมือนแพนิคอะค่ะแค่ได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แบบสะดุ้งแล้วค่ะหลอนไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างหรือยังครับแจ้งนะคะแจ้งตลอดค่ะเวลามีปัญหาอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ก็พึ่งพาตำรวจตลอดทีนี้ตำรวจมาระงับเหตุใช่ค่ะช่วยมาระงับเหตุช่วยมาดูแลอะไรเงี้ยใช่แล้วทีนี้การใช้ชีวิตต่อไปหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือยังไงบ้างครับต่อไปช่วยเหลือค่ะก็ตอนนี้ตำรวจก็บอกว่ารอแค่หมายจับแต่ว่าคำว่ารอหมายจับอ่ะหนูมันใช้ชีวิตอย่างเงี้ยทุกวันอ่ะมันรอไม่ค่อยไม่ไหวอ่ะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเร่งแจ้งหมายจับใช่ค่ะหมายเขาหมายวันที่18กับ25สองหมายใช่แต่หมายก่อนนั้นครบแล้วครับหมายแรกครบแล้วหมายที่2วันที่18หมายที่3วันที่25ครับแต่ก็เข้าใจว่าเป็นตามขั้นตอนของเขาว่าต้องมีหมายเรียกหมายจับอะไรเงี้ยแต่เราอยู่ไม่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้บ้านไม่ได้มันกระวนกระวายอ่ะหนูต้องดำเนินชีวิตด้วยการหาเงินนะเนาะครับในบ้านคือไม่มีอะไรเหลือเลยทั้งหมดกระจกทุกบ้านที่เป็นกระจกประตูบ้านกระจกตู้ชงตู้โชว์ก็คือไปหมดแล้วค่ะตู้เสื้อผ้าตู้กระจก